จับตรงไหนที่ไปกระทบเรื่องผลประโยชน์ก็ได้รับแรงกดดันชัดเจนออมสินก็อยู่ระหว่างการที่ดำเนินการปรับธนาคารเป็นโซเชียลแบงค์เต็มที่นะครับการทำอย่างนี้ก็มีเป้าหมายหลักจริงๆเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมนะครับช่วยคนที่มีรายได้น้อยช่วยคนฐานรากช่วยชุมชนช่วยพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กๆนะครับอันนี้ก็ถ้าทำได้เราหวังว่าจะสามารถช่วยคนได้เยอะนะครับปัญหาเรื่องโควิดรอบนี้เองเนี่ยส่งผลกระทบมากนะครับมีคนจำนวนมากเนี่ยประสบปัญหาเรื่องการเงินเรื่องความเป็นอยู่นะครับจะเห็นได้ว่าคนต่างจังหวัดเข้ามากรุงเทพเนี่ยสุดท้ายพอประสบปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยกลับบ้านหลายล้านคนนะกลับแล้วตอนนี้ก็ยังไม่กลับมานะครับเห็นได้เลยว่าปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยมีผลสูงมากนะครับที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนเมษายนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะครับเราออกโครงการต่างๆให้รัฐบาลนะครับแล้วก็ทำงานออกโปรดักต์สินค้าเองให้รัฐบาลรวมถึงธนาคารเองด้วยนะครับเพื่อช่วยคนกลุ่มนี้นะครับให้เป็นให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนี่ยเราดำเนินการไปแล้วทั้งหมด16โครงการนะครับตอนนี้เราช่วยคนไปแล้วมากกว่า5ล้านคนในช่วงที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็ถือเป็นบทบาทหลักของเราในการนำให้องค์กรเปลี่ยนเป็นโซเชียลแบงค์เต็มที่ชัดเจนนะครับนอกจากการเป็นโซเชียลแบงค์อย่างที่ผมบอกว่าออกผลิตภัณฑ์เดิมไปแล้วนะครับแล้วก็โครงการต่างๆไปแล้ว16โครงการเนี่ยอนาคตเราก็จะมีสิ่งที่ตั้งใจทำไว้นะครับแล้วก็ประกาศแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการนะครับก็คือการเข้าไปลุกในตลาดสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ก็ตามนะครับอันนี้ก็เข้าไปช่วยรายย่อยนะครับอาจจะเป็นตลาดของไมโครไฟแนนซ์ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้ในราคาที่ต้นทุนที่ถูกลงนะครับพวกเราเองเนี่ยเรากู้เงินเนี่ยเสียดอกเบี้ย 5% 7% 10% นะครับแต่ว่าผู้มีรายได้น้อยเนี่ยโดนดอกเบี้ยสูงมากนะครับสมัยก่อนโดนดอกเบี้ยจำนำทะเบียนเนี่ยที่ 28% นะแบงค์ธนาคารแห่งประเทศไทยก็กรุณาลดดอกเบี้ยลงมาเมื่อวันที่1สิงหาคมนะครับลดเหลือ 24% นะครับเราก็หวังว่าเราก็ดูเข้าไปวิเคราะห์แล้วเราก็เชื่อว่าตลาดเนี้ยกำไรสูงมากนะครับถ้าสามารถปรับลงไปได้เนี่ยอาจจะลงไปได้อยู่ที่ประมาณ 18% นี่คือเป้าหมายนะครับ 18% margin อาจจะลดลงหน่อยแต่ว่าได้ฐานเยอะช่วยคนเยอะนะครับคนประชาชนที่ใช้ธุรกิจประเภทนี้อยู่สินเชื่อประเภทนี้อยู่ประมาณ3ล้านคนนะครับถ้าเข้าไปก็3ล้านคนนี้ก็จะรับผลประโยชน์โดยตรงทันทีคนที่อยู่นอกเหนือจากกลุ่มนี้ก็จะสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์นี้ได้ราคาที่ถูกลงต้นทุนต่ำลงด้วยนะครับอันนี้ก็เราเองก็ทำธุรกิจได้ด้วยช่วยคนได้ด้วยนะครับช่วยสังคมได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ของเราครับอีกเรื่องนึงที่กำลังจะทำก็คือว่าในยุค ของโควิดเนี่ยเห็นเลยชัดเลยว่า SME เองเนี่ยสมัยก่อนโควิดนะครับมีกำไรก็เอาเงินไปซื้อที่เก็บที่ไว้นะครับผ่านโควิดไปเห็นเลยว่าตั้งใจว่าเก็บเงินโดยการซื้อที่ถึงเวลาจะเอาที่มาขายเพื่อเอาเป็นเงินเข้ามาทำธุรกิจหรือ SME มันขายไม่ได้ไม่มีใครซื้อไม่มีใครมีกำลังซื้อจะมาเข้าธนาคารก็ไม่สามารถปล่อยสินเชื่อได้เพราะว่างบการเงินก็ขาดทุนหรือติดบูโรหรือวิเคราะห์อะไรได้ก็ไม่ผ่านเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นช่องทางทำหากินของหนี้นอกระบบส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งก็คือขายฝากนะขายฝากก็โดนดอกเบี้ยสูงมากนะครับโดนค่าธรรมเนียมตั้งต้นอัพฟรอนต์เนี่ย 5% 10% บางคนโดนขายฝาก 15% 20% บางคนโดน 30% ต่อปีก็มีเราเองก็อยากจะเข้าไปช่วยแก้ปัญหานี้นะครับขายฝากนี่จะมีความมาเปลี่ยนในตลาดสูงมากนะครับก็หวังว่าเราจะออกผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้าไปช่วยทดแทนการขายฝากได้ใช้ที่เป็นหลักอันนี้ก็กำลังหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่แล้วก็ขออนุมัติอยู่นะครับธนาคารไทยก็ช่วยกรุณามากสนับสนุนเรามากนะครับก็อยากให้เราสามารถทำภารกิจไปช่วยคนจนได้นะครับก็เพื่อหลีกเลี่ยงการต้องเข้าไปสู่วงจรขายฝากที่สุดท้ายเนี่ยปีหนึ่งถูกยึดที่2ปีถูกยึดที่นะครับอันนี้ก็เป็นความน่ากลัวแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ในสังคมเรื่องของสินเชื่อพวกหนี้นอกระบบอีกส่วนนึงครับสินเชื่อจำนำทะเบียนรถเนี่ยตอนนี้แบ่งเป็น2กลุ่มนะครับผู้เล่นกลุ่มนึงก็คือเป็นแบงค์กลุ่มนึงก็คือบริษัทนอนแบงค์นะครับโดยหลักตลาดเนี่ยอยู่ในคอนโทรลของนอนแบงค์เป็นหลักอนุมัติเร็วชั่วโมง1 2ชั่วโมง3อนุมัติได้หมดเลยได้เงินเร็วแต่ว่าดอกเบี้ยสูงมากนะครับ 24% 28% อย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นเราจะถ้าต้องการกดดอกเบี้ยให้ลงมาอยู่ระดับ 16% 18% ได้เนี่ยเราต้องเข้ามาลุกตลาดนี้เพราะเป็นตลาดใหญ่ต้องสามารถแข่งขันได้ทำงานได้เหมือนที่เขาทำ
พราะฉะนั้นด้วยกฎระเบียบความเป็นแบงค์ทั้งหลายเนี่ยแบงค์เองเวลาจะทำธุรกิจเนี่ยก็เลยมักจะตั้งเป็นบริษัทข้างนอกนะครับอย่างหลายแห่งหลายแบงค์ก็มีบริษัทลูกหรือบริษัทที่ร่วมทุนทำธุรกิจนี้อยู่ข้างนอกเพราะว่าสปีดเร็วกว่าผ่อนคลายเรื่องข้อจำกัดหลายเรื่องที่ต้องทำหรืออมสินเองก็มีข้อจำกัดเรื่องการเป็นรัฐวิสาหกิจหลายเรื่องเพิ่มกว่านั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนจะทำธุรกิจนี้จะกดดอกเบี้ยถ้าเป้าหมายจะช่วยคนกดดอกเบี้ยลงมาจาก24ให้เหลือ18 16ถึง18เนี่ยเราต้องสู้กับเขาได้แข่งขันเขาได้นะครับมีความสามารถในการทำได้เหมือนเขาเพราะฉะนั้นการทำด้วยโครงสร้างอยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นอาจจะร่วมทุนก็ได้หรือเขาตั้งบริษัทไปมาแล้วเราไปเพิ่มทุนก็ได้ถือหุ้นร่วมกันทำก็ได้นะครับเราเองก็ provide สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำแต่ว่าเราก็มีกำไรมาจิ้นน้อยหน่อยไม่ต้องมากแต่ก็ไปช่วยกดเอากำไรจากบริษัทนี้แทนก็แบ่งกำไรเข้ามาถือหุ้นสัก 49% อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับก็ถ้าทำได้ก็ทำให้เกิดสปีดได้แข่งขันได้ดอกเบี้ยก็จะลงก็เป็นเป้าหมายระยะยาวของเราโดยหลักของสินเชื่อตราทะเบียนเดี๋ยวนี้ก็อยู่กันชั่วโมงนึง2ชั่วโมง3ชั่วโมงอยู่เท่านี้แหละครับได้ตังค์หมดได้เงินเลยนะครับแล้วก็มีความชัดเจนเรื่องว่าได้เงินเท่าไหร่ได้เท่าไหร่นะครับก็ใช้ทะเบียนรถยนต์ทะเบียนมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ตรวจเครดิตบูโรไม่วิเคราะห์รายได้ดูที่ตัวเบสของตัวหลักประกันเป็นหลักก็สูงมากครับแน่นอนจับตรงไหนที่ไปกระทบเรื่องผลประโยชน์ก็ได้รับแรงกดดันชัดเจนนะครับก็ทำสินเชื่อจำนำทะเบียนก็แน่นอนก็การที่ปรับโครงสร้างดอกเบี้ยที่มันสูงสูงในตลาด 28% 24% ให้มันเหลือที่ 16% ถึง 18% เนี่ยมันก็แน่นอนก็มีประชาชนฐานใหญ่นี้ได้ประโยชน์นะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงคลังจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเราใช้ Market Force เราใช้การแข่งขันในตลาดของเราเองนะครับเข้าไปช่วยกดดอกเบี้ยในตลาดให้ลงมาผู้บริโภคก็ได้ประโยชน์เต็มที่นะครับแต่ว่าแน่นอนก็อาจจะมีนายทุนบางกลุ่มเนี่ยเสียประโยชน์นะ ก็มีบ้างนะก็จากที่มีกำไรส่วนเกินสูงมากนะครับก็อาจจะมีกำไรสัดส่วนลดลงบ้างนะครับแต่เราก็พยายามจะอธิบายว่าสุดท้ายแล้วตลาดมันใหญ่ขึ้นเนี่ยกำไรมาร์จิ้นอาจจะลดลงในเทอมของเปอร์เซ็นต์แต่ปริมาณสูงขึ้นเนี่ยเขาก็น่าจะได้กำไรอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ก็ช่วยคนด้วยแต่ก็ไม่ได้ทำให้ธุรกิจเนี่ยเสียหายเกินไปครับต้องบอกว่าเรื่องของขายฝากอย่างเช่นจำนำทะเบียนรถยนต์เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าสมมติเราเข้าตลาดที่ดอกเบี้ย 18% ค่านมสินปัจจุบันเนี่ยทำธุรกิจสินเชื่อเพื่อรายย่อยเพื่อฐานรากเป็นหลักอยู่แล้วนะครับปัจจุบันไม่มีหลักประกันด้วยนะเกือบทั้งหมดไม่มีประกันและไม่มีตัวไหนเลยได้ดอกเบี้ยถึง 16 หรือ 18% เพราะฉะนั้นการเข้าตลาดที่ 16 หรือ 18% เนี่ยเรามั่นใจมากว่ายังมีกำไรสูงกว่าที่เราทำอยู่ปกติทุกวันด้วยนะครับแต่ว่าก็สามารถลดดอกเบี้ยลงมาในตลาดได้จำนวนมากนะครับแล้วก็เข้าไปที่16หรือ 18% แล้วค่อยประเมินทีนึงว่าระยะยาวดอกเบี้ยจะวางไว้ตรงไหนนะครับแต่ว่ามั่นใจว่ากำไรไม่ได้ลดลงแน่นอนนะครับแล้วก็ความเสี่ยงไม่ได้เยอะกว่าความเสี่ยงปัจจุบันเพราะว่าสินเชื่อปัจจุบันส่วนมากเนี่ยไม่มีหลักประกันอันนี้มีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เป็นหลักประกันนะครับเหมือนกันสินเชื่อที่เราจะทำเรื่องของที่ดินที่จะช่วยสู้การขายฝากได้เนี่ยก็ไม่ได้มีความเสี่ยงเพิ่มก็เป็นธุรกิจการให้สินเชื่อปกติแล้วก็มีที่ดินเป็นหลักประกันเพียงแต่ว่าให้สปีดเร็วนะครับแล้วก็ไม่ตรวจบูโรไม่ดูถ้าเป็น SME ก็ไม่วิเคราะห์ไม่ดูงบการเงินไม่ดูวิเคราะห์ได้เอามาช่วยรีไฟแนนซ์ไทยจำรีไฟแนนซ์เรื่องของขายฝากหรือว่าเสริมสภาพคล่องนะครับอันนี้ก็ช่วยผู้ประกอบการตรงๆนะครับไม่ต้องจ่ายตังค์เรานะครับ3ปีค่อยมาคืนเงินเราปัญหาของไทยเนี่ยนอกจากเรื่องโครงสร้างของการแข่งขันเรื่องความสามารถขีดความสามารถในการแข่งขันเรื่องสังคมสูงวัยแล้วผมว่าปัญหาเชิงสังคมหลักๆเนี่ยผมมองมี2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางสังคมซึ่งอันนี้การเปลี่ยนเป็นโซเชียลแบงค์เนี่ยโดยหัวใจหลักก็คือลดความเหลื่อมล้ำในสังคมอันนี้ชัดเจนนะครับเราจะ provide สินเชื่อที่มีดอกเบี้ยต่ำลงเราจะเข้าไปแทรกแซงตลาดใช้ Market Force ทำให้มันเกิดความเป็นธรรมเรื่องการเข้าถึงต้นทุนการเงินที่ถูกลงช่วยคนนะครับแล้วก็เข้าไปพัฒนาชุมชนพ่อค้าแม่ค้าอะไรเล็กให้เขาสามารถกลับมาเป็นผู้ประกอบการที่แข็งแรงหรือเป็นชุมชนที่แข็งแรงได้สร้างรายได้ต่อไปอันนี้ก็เป็นแนวทางเรานะเพราะฉะนั้นผมเชื่อเลยว่าปัญหาหลักของเราตอนนี้ที่รุนแรงมากของไทยสังคมไทยก็คือปัญหาเรื่อง
ความเหลื่อมล้ำทางสังคมเกิดมาจากทั้งวัฒนธรรมการศึกษาแล้วก็การจัดผลประโยชน์ส่วนแบ่งทางเศรษฐกิจนะครับในภาพรวมก็อย่างที่ผมเรียนถ้าเราพูดถึงสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์เนี่ยเราเห็นว่าทุกอย่างทำถูกต้องตามกฎเกณฑ์หมดเลยมีใบอนุญาตถูกต้องแต่มันเป็นใบอนุญาตที่ยอมให้การแข่งขันเนี่ยมันไม่เกิดมันไม่มีความสมบูรณ์ดาต้าดอกเบี้ยมันก็เลยไม่ลงมาสู่จุดที่ควรจะเป็นรักษาปัญหาเงี้ยมันก็ต้องมีตัวกลไกก็คือธนาคารสินเนี่ยเข้าไปทำให้การแข่งขันมันเกิดหมุนเร็วขึ้นให้ดอกเบี้ยมันลดลงมาเนี่ยเรื่องการศึกษาก็ดีเรื่องวัฒนธรรมก็ดีเรื่องความหลายอย่างครับมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาเมื่อกี้พูดถึงปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำในสังคมไปแล้วเนี่ยมันมีปัญหาหนึ่งซึ่งผมคิดว่าก็เป็นปัญหาที่รุนแรงในประเทศไทยเหมือนกันก็คือปัญหาเรื่องธรรมาภิบาลผมอยู่หน่วยงานรัฐกับเอกชนกลับไปกลับมานะครับเราก็เห็นปัญหานี้พอสมควรในหลายหน่วยงานนะครับเราก็เห็นปัญหานี้ในภาพใหญ่ของประเทศด้วยนะครับผมว่าถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำทางสังคมไม่ได้แก้ปัญหาเรื่อง governance ธรรมาภิบาลไม่ได้เนี่ยประเทศไทยมันจะมีตัวเหนี่ยวรั้งอย่างนี้ไปตลอดอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงที่ผมคิดว่าถ้าร่วมกันแก้ช่วยกันแก้ตั้งใจแก้จริงๆนะครับแต่ว่าแน่นอนการแก้ไขเนี่ยมันก็ใช้กำลังใช้เหนื่อยมีความเหนื่อยแล้วก็มีแรงเสียดทานแน่นอนแต่ถ้าช่วยกันทำในทั้งสองข้อเนี่ยก็น่าจะให้ประเทศไทยเนี่ยดีขึ้นตามลำดับแน่นอนนะครับอันนี้ก็มีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเราก็มีตัวตนของเรานะครับผมเองมีตัวตนของเราของผมเองธนาคารออมสินก็มีตัวตนของธนาคารนะครับเราก็พยายามจะทำให้ออมสินกลายเป็นองค์กรที่มีทำให้บานสูงมากนะครับสูงขึ้นนะครับปัจจุบันก็ดีอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีประเด็นอะไรแต่ว่าก็ทำให้มีความแข็งแรงเรายืนหยัดต่อต้านเรื่องของการไม่ยอมรับเรื่องของคอร์รัปชันหรือผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับถ้าเราสามารถเป็นผู้นำตรงนี้ได้เราก็มาช่วยรณรงค์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ได้การเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมจริงนะครับไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเชิงสัญลักษณ์แล้วก็ในชีวิตจริงไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมานะครับก็หวังว่าถ้าเป็นองค์กรที่สามารถขับเคลื่อนตรงนี้ในองค์กรเองได้ขับเคลื่อนความคิดอย่างนี้ขับเคลื่อนของกอฟนันที่ดีในหน่วยงานรัฐได้ในสังคมได้ในประเทศได้เนี่ยก็ต้องช่วยกันนะครับจะบอกว่าออมสินทำคนเดียวสำเร็จก็คงไม่ใช่ทุกคนก็ต้องสร้างต้องมาช่วยกันนะครับทำให้เกิดความสำเร็จเราก็อาจจะเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งที่เป็นลีดเดอร์ที่มีกำลังพอสมควรที่พยายามผลักดันในเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกครับเรื่องการทุจริตเนี่ยวัดยากจับยากนะครับแต่ว่าอย่างในออมสินเองก็เราก็มีต้องสร้างวัฒนธรรมก่อนนะถ้าพูดถึงองค์กรเนี่ยต้องสร้างวัฒนธรรมให้คนไม่รับเรื่องของการทุจริตนะครับถ้าเห็นแล้วก็ต้องสู้กันต้องช่วยกันไม่ใช่ว่าถ้ามีใครทำทุจริตหรือมีใครทำผลประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยแล้วเราก็อยู่เฉยๆไม่ยอมรับกับมันไปหรือไม่อยากยุ่งอันนี้ก็ทำไปอันนี้ก็มันก็ทำให้ไม่เกิดการพัฒนาเหมือนสมัยก่อนที่ผมอยู่กบข.เป็นเลขาธิการกบข.นะครับเราก็รณรงค์เรื่องของตัว ESG investment นะครับก็คือ E ก็คือ environment S ก็คือ social G คือ governance ครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เข้าไปลงทุนเลยในบริษัทที่มีปัญหาเรื่องธรรมาภิบาลเราเคยร่วมตัวกับนักลงทุนสถาบัน32แห่งเข้ามานะครับเพื่อไม่ทำธุรกิจไม่ลงทุนในบริษัทที่มีปัญหาเรื่องธรรมาภิบาลมันก็จะมี process ชัดเจนออกมาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผ่านมาก็มีเคยมีประกาศแล้วผมก็เองประกาศแล้วว่าไม่ลงทุนในบริษัทใดบ้างที่มีเรื่องการปั่นหุ้นหรือทำผิดกฎหมายครับออมสินก็เหมือนกันครับเราก็สามารถทำลักษณะเดียวกันเช่นเราเป็นคอนเซปต์ของ responsible bankingก็คือเราไม่ทำธุรกิจเราไม่ให้สินเชื่อกับคนที่ทำผิดกฎหมายเราไม่ทำธุรกิจที่ให้สินเชื่อกับคนกรมที่ทำผิดเรื่องของสิ่งแวดล้อมสังคมหรือมีปัญหาธรรมาภิบาลเรารายได้ส่วนนี้เราก็ไม่อยากได้นะครับเราก็รณรงค์อย่างนี้แหละครับก็ต้องค่อยๆทำช่วยกันไปรวมถึงเรื่องของวัฒนธรรมการต่อต้านเรื่องของทุจริตและการไม่รับการยอมรับไม่ได้กับสิ่งที่ไม่ดีงามพวกนี้นะครับก็ใช้เวลานะครับอย่างที่บอก